เนี่ยพระเครื่องที่นี่เขามากันแบบเนี้ยเวลาเขายกหิ้งมาให้ผมมากันแบบนี้จริงนะพระเครื่องที่นี่คุณไม่ต้องกลัวเลยเขามากันแบบนี้นี่เนี่ยพระเครื่องเวลาที่เขาเอามาให้ผมอ่ะเขามากันแบบนี้นะเนี่ยเขามากันแบบนี้เนี่ยโอ้สปพ.สร้างเสริมประสบการณ์พระเครื่องกับผมเนี่ยนะครับตื่นเต้นทุกค่ำคืนไม่เปิดกระป๋องเนี่ยกระป๋องเนี่ยเอา10,000กระป๋องเนี่ยเอา10,000 บาทไทยอ้าวไม่มีคอมเมนต์กันเลยแล้วผมจะรู้ไหมว่าคุณจะไปทางไหนกับผมกันต่อเนี่ยนะครับผมจะได้เข้าสู่โหมดพระทีเด็ดกันบ้างแล้วกระป๋องนี้10,000มีใครปิดไหมเฮ้ยใช่เหรอไม่เดี๋ยวผมแกะให้ดูก่อนถ้า10,000อ่ะมันขาดทุนผมก็ไม่ให้ไปไงถ้าเกิดว่ามันขาดทุนผมก็ไม่ให้ไปล็อกโหหลังตาแผ่นดินแน่ๆองค์ละ1,000หลังตาโลใหญ่ด้วยองค์ละ1,000นี่ก็2,000แล้วโอ้โหวัดเดี๋ยวรอก่อนนี้ก่อนได้นี่อันนี้โคนอนชุดวัดโคนอนปิดตาวัดโคนอน14ปุโตเสกชุดโคนอนทั้งหมดอ้าวไม่ต้องมากอะโคนอนเนี่ยเอาองค์ละ400พอนี่ก็2,000กว่าแล้ว2,000เอา4,000เข้าไปแล้วอ้าวมีอะไรอีกเจ้าคุณนอโอ้ล็อก7หลวงพ่อโอภาสีบัสติกไม่ต้องบอกแล้วว่าคุ้มไม่คุ้มล็อกเก็ตอย่างเดียวนะอันละ 5,000 ซื้อไม่ได้ครับไม่ได้แกะดูเลยพาบ้านอืมเสียชีพอย่าเสียสัตว์ลูกเสือไงขอตาแผ่นดินมี4องค์ครับ4องค์ก็4,000แล้วครับคุ้มแน่นอนอ่าเพราะขอมสายลุงอืมพี่บิดไม่ต้องเปิดดูแล้วเนาะเนาะล็อกเก็ตพ่อแพรเหรียญพ่อแพรพอขอมตรงอ้างศึกนี่แอดมินเอานี่มาดิเหรียญพ่อลีอะวังขนาย2,500ลายมือคนแกะคนเดียวกันที่แกะเหรียญพ่อลีเลยแหวนพ่ออิ่ม2วงสังกัจจายวัดชัยรัตน์นี่เห็นไหมคุณดูนะเนี่ยที่ระลึกเนี่ยลายมือช่างแกะคนเดียวกันเด้อ่ะมาทำไมครับพ่อนะมาเที่ยวก็ครับเออนะเข้ามาก็ต้องใส่แมสโอ้โหนี่ผมไม่ต้องดูแล้วว่าคุ้มจริงๆยิ่งกว่าคุ้มทุกสิ่งพอกระเสมพอขอมอ้าวให้หมดเลยชุดนี้ปากน้ำรุ่น5อ่ะตบมือพ่อกวยมีสิวลีด้วยอ่ะโอ้ยสิวลีพ่อกวยยุคต้นด้วยได้อะไรบ้าง4องค์ 4,000 แน่ๆนะครับมาล็อกเก็ตหลวงพ่อโอภาสีเนี่ยก็มือละที่เหลือก็แหวนพ่ออิ่มด้วยอ่ะปะอย่างนี้ก็เรียกว่าอะไรนะมีไว้2ก็สบายแล้วก็หรือไม่ก็อยากจะรู้ว่าพักเครื่องเล่นกันยังไงก็ไปลงเว็บดูให้ใครถ่ายรูปลงเว็บหรือถือไปทำสนามพระได้ตังค์เลยอ่ะ
พอเที่ยงห้าม่วงพอส่งเจ้าฟ้าสารารอยโอ้โหพ่อปานนี่พ่อปานพ่อปานขี่เสือสวยผงเต็มแหมพ่อปานขี่เสือผงเต็มรูปรอพ่อสงนี่เนื้อชั้นมากว่ะส่วนมากจะเป็นผงชั้นมากนะพ่อสงเนี่ยนี่นะครับพ่อสงรูปรอพ่อสงวัดเจ้าฟ้าสาราลอยรูปเหมือนท่านนะไม่ค่อยเจอด้วยนะที่เป็นผงนะถ้าเป็นรุ่นไอ้แข่งแซงไอ้ที่เป็นรอแบบรอใหญ่ๆแล้วอุดยาฉุนเนี่ยไม่ใช่ยาฉุนอีกอย่างรอยาฉุนไม่รอปั๊มมันมีรุ่นเนี่ยที่สร้างน้อยแต่หายากทุกรุ่นพ่อส่งหายากทุกรุ่นรูปเหมือนพ่อส่งแพงทุกรุ่นเอาเหรียญปีสุดท้ายเหรียญอันนี้ห้าหมื่นนะครับอ่ะอยากได้แล้วก็ค่อยๆให้เขาเข้ามาดูกันแล้วมาสนอะไรเนี่ยท่านฮะอยากดูพระแสดงวันนี้ไม่ได้ดูพระเลยดูแล้วเวลามียังไม่ขายหมดอ่ะอยากดูพระก็ต้องเก็บไว้ดูดิมันมีอยู่แล้วผมแซวมันนะในวันที่เขาหาพระมาขายผมไม่ได้ว่าไงครับพี่จตุรันติดต่อพี่วินเลยนี่ชินเงินนั้นเงาบางหรือเปล่าส่งข่าวของขวากใจของคนบ้านไกลยังคอยไอ้เราก็ไม่ถนัดเพลงนี้6ขวบแม่ก็ส่งอยู่ออสเตรเลียแล้วเอ้ยแต่วันนี้ใครมาพี่ชัดมาแล้วนะครับอันนี้คือชุดที่ได้มาเมื่อเย็นโอ้ยเหรียญวัดอนง97นี่อันนี้ท่านหลวงพ่อนี่เหรียญพระพุทธวัดอนงเนี่ยครับพระคุณนวมวัดอนง97ท่านหลวงพ่อสวยวิทย์เฮ้ยแจ๋วอ่ะนี่ครับดูนะฮะเหรียญพระคุณนวมวัดอนงปกพระคุณนวมเป็นเบญจภาคีนาคปกประเทศไทยที่ทันตัวท่านเหรียญปี97ท่านมรณภาพ98นี่มานะครับเหรียญสวยตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังนะนี่เหรียญพระคุณนวมวัดอนงปี97นี่ครับนาคปกของท่านเป็นเบญจภาคีนาคปกเมืองไทยของท่านตัวท่านไม่ค่อยเจอด้วยเนี่ย97เห็นไหมเนี่ยทันตัวท่านด้วยนี่นาคปกองค์หลายหมื่นต่างกันแค่กระไรกระไรก็เดิมมันก็เป็นคราบผิวกระไรเดิมเหรียญวัดอนงเห็นไหมโอ้ชุดวัดอนงแจ๋วแหววเลยพิมพ์นี้มีจุดตรงนี้เหมือน09เลยใครแม่นสมเด็จบางขุนพรมคุยกันหน่อยสิฮะใครแม่นสมเด็จย้อนยุคคุยกับผมเนื้ออย่างกับ09เลยตัดมือแบบนี้ทำใจเราว่าใช่09เนี่ยสวัสดีครับใจผมว่าใช่09เนี่ยส่องหารมวลสารเก่ากันนี่มวลสารเก่ามีด้วยนี่ไงเม็ดมวลสารเก่านี่ไงนี่ไงเม็ดมวลสารเก่านี่ไงผสมแหมมีจุดตรงนี้ไม่เป็นไรเราไปหาดูเฮ้ยเฮ้ยโอ้พาบ้านนี่ยังความตื่นเต้นให้ผมได้ตลอดเวลาจริงๆแหมเนื้อสไตล์นี้มันเข้มข้นนะเนื้อสไตล์นี้มันเข้มข้นจริงๆนะกิ่งวัดสุทัศน์เนื้อสไตล์นี้เข้มข้นจังเลยครับพี่ปาโมดชุดนี้มีอะไรบ้างปะวันนี้มีพ่อปานขี่เสือใช่อาจารย์ฟั่นเอา
ใครอยากได้อาจารย์ฟันไปใช้เอาเนี่ยพระบ้านก็จะประมาณนี้ฮะพัทลุงมีไหมเดี๋ยวดูให้นะครับอาจารย์มั่นนี่น่าจะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันเสกสวัสดีครับอ้าวนี่ใครอยากได้อาจารย์ฟันนะเอาเอาแพงมาก5เหรียญเอาไปไว้คุ้มครองคนกันเอาเหรียญละ200ไป5เหรียญเอาไปเหรียญละ200ยัง5เหรียญเหรียญละ2ผมมีสมเด็จที่ผมจะตื่นเต้นส่องอยู่กำลังใจเต้วอยู่ปากน้ำแม่แท้ดูง่ายครับนะปากน้ำนี่แท้ดูง่ายเลยนะเนี่ยคุณดูแชล็กนะครับนี่แท้ดูง่ายเลยดูจากแชล็กเนี่ยแต่เนื้อในเป็นผงล้วนนี่ดิไม่ทันแล้วครับแม่ปากน้ำองค์นี้ปากน้ำวันนี้ยุ่ยยากเยอะเลยหนูชอบอาภพรเหรอหนูชอบยุ่ยยากเยอะนั่นอาภพรแต่ถ้าหนูชอบยุ่ยยากเยอะนี่เอาล่ะคือง่ายๆครับพระมาแบบนี้ไม่มีเก๊หรอครับแต่ก็อาจจะไม่เหมือนที่เขาขายกันเท่านั้นนะฮะอันนี้เนื้อรุ่น4อันนี้เนื้อรุ่น4ครับรุ่น4ต้นๆรุ่น3ปลายๆมีอะไรผมงงอยู่เรื่อยเลยพระบ้านเนี่ยอันไหนที่ไม่ยังไม่แน่ใจก็ไว้ก่อนนะครับอ้าวอันนี้เนื้อชินเอาไปไว้ดูเอาพันเดียวพันเดียวชินเงินโบราณอันนี้ต้องเป็นพ่อทูนโพนิมิตอ่ะฮะเป็นไงเรามันสายตรงเห็นไหมสมเด็จเกตมงคลเนี่ยแค่เห็นหน้าไม่ต้องพลิกหลังพี่อ่ะปุ๊บพ่อทูนโพนิมิตพิมพ์นี้เป็นสมเด็จอรหังฟึบเห็นไหมข้างหลังก็ต้องมีอรหังเนี่ยนะเนื้อแต่อันนี้น่าจะเป็นสมเด็จอรหังยุคลูกศิษย์ละไม่ใช่ยุคของสังฆราชสุกไก่เถื่อนละยุคลูกศิษย์แต่พิมพ์เป็นพิมพ์อรหังอาหารมาก็อรหังเห็นไหมวันละครั้ง95อันนี้พิมพ์95ชัดเจนเนื้อก็95เนี่ยเห็นไหมคือทำไมผมจึงรู้คุณต้องเห็นบ่อยๆโอ้อันนี้แหมผมเห็นไปพร้อมกันกับคุณผมก็ตื่นเต้นนี่กระพับประมาณปี9กว่าจะให้บอกยังไงอ่ะปู่ภูก็เนื้อนี้แหละนี่พลาสติกปี93นี่วัดอนงปี93ปกติกที่ทำพร้อมพอเดิมยุคที่พลาสติกเข้ามามีบทบาทต่อการสร้างพระเครื่องพระเกจิดังๆวัดดังๆเท่านั้นจึงสร้างได้อ้าวอยากได้อะไรผมเข้าไปฉี่ก่อนนี่อันนี้แน่นอนครับบาทพ่อโตวัดอินสมเด็จอะช่วงหลังครับผมไม่ค่อยได้ขายเพราะเลยรู้ไหมเพราะผมให้ไปหมดเวลาคนถามผมไม่ค่อยมีสอนเขาที่ลงชาติใช่ไหมวัดประสาทบุญญาวาสรู้ละรู้ที่ละนี่ว่านจำปาสักเนี่ยว่านที่ทรงอิทธิฤทธิ์เดี๋ยวจัดให้วัดอนงเนี่ยว่านจะปาสักผมเชื่อแฟนเพจผมรู้อยู่แล้ววันนี้อยากได้ถูกๆเอา 2,000 บาทผมหยิบมาผมตั้งราคาคุณปิดนะ 2,000 ปากน้ำรุ่นแรกแน่นอนแต่คนที่เอาไปใช้แข็งแรงหน่อยนะอันนี้ 2,000 นะผมเปิดให้คุณต่อเอา 2,000 บาทปากน้ำคนเอาไปใช้แข็งแรงหน่อยนะครับ
ที่สมัยก่อนคนเข้าป่านะครับกันผีโดนสัตว์มีพิษกัดฝนเอามากินเป็นไข้ป่าฝนเอามากินนี่95เอาไปดูกันนะมี95ไปแล้วคุณก็จะไม่โดนของเก๊คุณมีสมเด็จตัวละครั้ง2495นะครับอันไหนที่ไม่ถึง95คุณปัดออกไปเลยนะครับก็จะนะทำให้เข้าถึงพระสมเด็จพุทธญาณโตได้อันนี้ทำไมผมรู้สึกเหมือน09นะ09แหละ09แน่ๆแท้เนี่ยบาทวัดอินใช่ก็เนี่ยสมเด็จในบาทวัดอินเนี่ยพิมพ์เนี่ยพิมพ์ในบาทวัดอินเลยบาทหลวงพ่อโตองค์ยืนวัดอินเนี่ยนะครับเนื้อก็ประมาณบุบูพูอะเนื้อยิบ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 เห็นไหมที่คนชอบบอกว่าเล่นเนื้อโซนนี้กันเป็นวัดละครังองค์เป็นล้านนะก่อนแล้วแต่นี่โบสถ์วัดอินบินเล็กน้อยนี่นะครับคุณส่องเนื้อไปปุ๊บแบบนี้ยิ่งกว่าเจ้าคุณสุพจน์85อีกนะครับเวลาคุณจะซื้อพระสมเด็จซื้อให้ได้เนื้อนี่มีมวลสารประมาณนี้เนี่ยนะมันเนื้อเดียวกับบางขุนพรหมกุใหม่ที่ขายองค์หลายแสนเลยนะจริงบางขุนพรหมกุใหม่อ่ะองค์หลายแสนเนี้ยนี่แหละก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแฟนเพจจะเข้าใจหรือเปล่าไม่รู้แต่คนเล่นสมเด็จเป็นรู้แน่นอนนะครับพอเอาเนื้อเนี้ยไปเทียบกับที่เขาขายกันเป็นกุใหม่อ่ะมันเนื้อเดียวกันเลยนะงั้นกุใหม่องค์หลายแสนก็ต้องปลอมนะได้ไม่เป็นไรดูเนื้อให้ติดตานะครับนี่คือเนื้อสมเด็จที่เขาเล่นเป็นกุใหม่กันสองไล่เลยนะครับนี่คือเนื้อสมเด็จที่เขาเล่นเป็นกุใหม่กันเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะมันเก่าไม่ถึงพระสมเด็จโตจริงๆแต่ก็มีความเก่าที่สร้างก่อนปี2480เอาง่ายๆอ่ะเก่าพอๆกว่าปู่กับปู่ภูหรือเก่ากว่าหลวงปู่ภูอ่ะอันเนี้ยนะครับมีพระสมเด็จเนื้อเนี่ยที่มาเล่นเป็นบางขุนพรหมกุใหม่กันหลายๆแสนเนี่ยนี่แหละครับอ่ะให้พี่ไปวันนี้ผมได้สิ่งที่วันดูดิฟลับโอ้โหไม่อยากจะบอกว่าผมพาหลวงพ่อกลับวัดได้รูปบานไซส์แบบคุณที่ดูว่าใหญ่น่าจะใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นของพ่อสุดหรือเปล่ารูปปี15รูปปี15ยกมาไหมนี่กดหัวใจหน่อยกดหัวใจรัวๆหน่อยรูปบานนี้นะครับใหญ่จัมโบ้2ไม้บรรทัดอ่ะสูง2ไม้บรรทัดครึ่งกว้าง2ไม้บรรทัดหน่อยๆบานเบลอเลยปี15ไงโชว์ก็ผมบอกแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็ต้องมาอยู่กับคนที่ศรัทธาโหบานแบบใหญ่มากปากน้ำแหมอันนี้เห็นไหมเนื้อเนี่ยคุณดูเนื้อดิคุณดูเนื้อเนื้อแย่ๆเน่าๆแฉะๆเนี่ยมึงเนี่ยเนื้อเนี่ยจะถึงสมเด็จอยู่ละช่างแก่พี่มันก็คนละคนกับสมเด็จคนละคนกับช่างแก่พิมพ์สมเด็จโตเห็นไหมหูเหอเนี่ยเพี้ยนกันไปแต่ก็พยายามจะแกะให้เหมือนเดิมอันนี้ก็ต้องหลังสมเด็จโตขึ้นมาอันนี้ดิฟ้า
ปากน้ำรุ่นแรกใครจะเอาไปใช้เข้มแข็งเลยนะครับคุณเห็นไหมผงล้วนๆที่ตำมาเนี่ยเนี่ยมีว่านมีเกสรเยอะแยะมากมายคุณดูฉลักดิปากน้ำรุ่นแรกก็มีต้องมี 300,000 นะอันนี้อาจจะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาหน่อยแต่คุณดูมวลสารข้างในดิครับใครอยากได้กด9มาแท้แน่นอนเอาไม่แพงแต่คนที่จะเอาไปแขวนแข็งแรงหน่อยนะแต่จากความรู้ความสามารถของผมบอกเลยนี่คือพระแท้จากอายุของแท็กชลักของเก๊อ่ะมันจะทำสวยครับมันไม่ทำขี้เลหรอกครับของเก๊อ่ะไอแบบเนี้ยของเก๊มันไม่ทำหรอกครับไอที่ขี้เลขี้เลอ่ะนะของเก๊มันทำสวยเลยมันทำดีเลยยังไม่ได้บอกราคาเลยนี่เห็นไหมครับเนี่ยชลักปี2249กว่าเนี่ยมันตรงปีอยู่แล้วนะมวลสารเนี่ยเป็นไงเนี่ยผมบอกคกแรกๆเลยเนี่ยองค์แรกๆคกแรกๆเลยของเก๊ไม่ทำขี้เลจากประสบการณ์นะครับองค์นี้อันนี้แท้ 100% เป็นองค์แรกๆด้วยเห็นไหมของเก๊ไม่ทำขี้เละครับเนี่ยผมว่ามวลสารตั้งต้นของมอสดก็คือแบบนี้เนี่ยกดองค์แรกๆดูนะดูจากอายุของชอลักโอ้มันแขวนสบายใจนะไม่ต้องไปเสียหลายแสนนะเนี่ยบรรยากาศของผ้าบ้านจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยองค์แรกๆที่กดเลยเจ๋งดีนะเขามีอายุของชลักไว้แล้วผมว่าเนี่ยมวลสารแน่นแน่นมากเก๋ไม่ทำขี้เหร่เชื่อผมเก๋ทำสวยเลยพักเก๋ไม่ทำขี้เหร่พะลอดหลังยันแน่นอนครับปิดกันมาเต็มอยู่แล้วปากน้ำรุ่นแรกนะรุ่นแรกหลังยันเอางี้ดีกว่าผมอยากจะบอกว่าวัดอนงอันนี้ไม่ทัน03อันนี้ทัน97นี่เห็นไหมเขาทำบุญวัดเนี้ยเขาทำตั้งแต่ทั้งทันและไม่ทันเนี่ยวัดอนงเห็นไหมหลังแบบเนี่ยวัดอนง93เนื้อพลาสติกจะคล้ายพอเดิมไหมนี่ชุดวัดอนง